เอาแล้วพี่สีจอร้องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบางพรรคแจกเงินดิจิทัลทำไมบอกความจริงไม่หมดเก้าเมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันจันทร์ที่10/66เวลา10:00 นนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้วินิจฉัยกรณีมีบางพรรคการเมืองเสนอนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้กับประชาชนทั้งประเทศที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนั้นจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามข้อห้ามในม.73 วงเล็บ1และวงเล็บ5แห่งพ.ร.ป.เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561หรือไม่ทั้งนี้มีข้อสงสัยว่าทำไมไม่บอกความจริงทั้งหมดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทราบว่าแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทแต่ประชาชนอาจได้รับจริงเพียง 8,500 บาทเพราะต้องหักภาษีนะที่จ่ายเสียก่อน 15% หรือ 1,500 บาทหรือไม่พ.ร.ก.รัษฎากร15/2561ผู้มีรายได้พึงประเมินตามฐานภาษีของกรมสรรพากรกว่า11ล้านคนจะมีภาระต้องนำเงินได้จากเงินดิจิทัลดังกล่าวและภาษีหักนะที่จ่ายดังกล่าวไปรายงานแจ้งการเสียภาษีประจำปีต่อกรมสรรพากรด้วยหากไม่แจ้งมีโทษปรับหลายเท่าตามกฎหมายหรือไม่พ่อค้าแม่ค้าร้านขายของต่างๆที่รับเงินดิจิทัลดังกล่าวจะต้องรายงานภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยทุกบัตรดิจิทัลเพื่อคำนวณเก็บภาษีจากร้านค้านั้นๆต่อไปนี้ร้านค้าทุกร้านที่รับเงินดิจิทัลสรรพากรจะรู้รายได้ของร้านดังกล่าวเพื่อเก็บภาษีได้ตลอดไปแต่ถ้าร้านโชว์หวยไม่รับก็เสร็จร้านสะดวกซื้อของกลุ่มนายทุนหมดจะถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนหรือไม่การใช้จ่ายเงินดิจิทัลต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นหากฝ่าฝืนมีอัตราโทษปรับทางแพ่งเป็นแสนเป็นล้านและบางกรณีมีโทษทางอาญาถูกจำคุกด้วยหรือไม่พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล2561ไม่สมรู้
งานไปด้วยพระไทยมั่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะร่วมสู้สเสด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง